สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมจิโกค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เราจะมาทำข้าวหน้าเนื้อย่างจานละ 10,000 บาทนี่คืออุปกรณ์ของเราโอ้ชามใหญ่มากเลยนะคะซึ่งชามนี้เนี่ยตากล้องจะกินคนเดียวเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวแล้วเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าโมจะทำข้าวหน้าเนื้อจานนี้ใส่อะไรบ้างถึงครบ 10,000 บาทตอนนี้เราอยู่ที่เทนโจซูชิแอนยากินิคุพรีเมียมบุฟเฟ่นะคะสวัสดีค่ะสั่งได้ไม่อั้นละคือไม่อั้นจริงๆดูคือแบบว่าเมนูเขาว่าเยอะมากทุกอย่างเลยในนี้ใช่ไหมคะโอเคจัดไปค่ะอยากกินเนื้อวากิวมากจัดไปขอบคุณค่ะแกจานที่เราเลือกมาเข้ากับร้านเขามากเดี๋ยวมันใหญ่มากเลยนะข้าวหน้าเนื้อมันจะต้องมีข้าวก่อนมันจะต้องมีข้าวแล้วมันก็จะมีเนื้อใช่ปะแล้วข้าวหน้าเนื้อที่อร่อยอ่ะมันต้องเป็นข้าวหน้าเนื้อใส่ฟัวกราเว้ยโมก็เลยจะสั่งเป็นซูชิฟัวกราแล้วเราก็จะแยกตัวเนื้อฟัวกราออกแล้วก็ใส่ข้าวข้างล่างโมจะเอาซูชิฟัวกราปกติมันคับละกี่บาทนะ150บาทตีอะถูกๆเลยซูชิฟัวกราคำละ150จัดไปเลยฮะ10คำเท่าไหร่แล้วเนี่ย 1,500 แล้วแปลว่าถ้ามากินบุฟเฟ่ที่นี่กินฟัวกรา10คำคือคุ้มแล้วอะไรแพงๆอ่ะโกโทโร่มาคำละเท่าไหร่นะ180ฮะงั้นมู30คำโอ้โห 1,800 1,500 ตอนนี้เป็น 4,300 ต้องมีนี่ด้วยไข่ปลาแซลมอนจัดไป10คำคำละเท่าไหร่คำละ100 1,000 นึงแล้วอ่ะตอนนี้คือ5,300อย่างที่สั่งเนื้อเลยนี่คือสั่งแค่ข้าวกับท็อปปิ้งนะเนี่ยเนื้อดีกว่าสั่งเนื้อดีกว่าโมขอสั่งเป็นพรีเมียมวากิวลายหินอ่อน2วากิวสันคอ2วากิวโมโม2วากิวโจคารุบิ2ซุปเปอร์วากิวอีก2ลิมโบอาร์เจนตินาอีก2 1 2 3 12จาน2จานจานเท่าไหร่นะประมาณ400 4,800 แล้วก็รวมกับ 5,300 คิดเลขไม่ทันละสั่งของก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอดูว่าโมจะทำข้าวหน้าเนื้อยังไงอันนี้จะเป็นโซชิโฟกานะคะเนื้อย่างจะอีกอย่างหนึ่งนี่จะเป็นโซชิโอโทโร่นะคะเนื้อย่างค่ะนี่จะเป็นโซชิไข่ปลาแซลมอนเฮ้ยเดี๋ยวเราทำนี้ได้ไหมโมขอกินก่อนคำนึงได้ไหมได้ดูปริมาณข้าวกับดูปริมาณโฟกาเฮ้ยอย่าหยุดสิกำลังเฮ้ยตัวนี้คือทำโฟกาไม่อั้นอ่ะแล้วคือแบบโฟกาคือดีมากอันนี้คือแซลมอนสดนำเข้าจากนอร์เวย์ไม่แช่แข็งจิ้มซีฟู้ดหน่อยนี่นะเดี๋ยวเมื่อไหร่จะทำไอ้นั่นอ่ะเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยวางก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาข้าวเนี่ยทั้งหมดมาหมดเลยเหรอใช่โมจะเอาข้าวซูชิทั้งหมดที่สั่งอะค่ะมาใส่ในนี้นะฮะระหว่างบี้ข้าวเนี่ยทำอันนี้ดีกว่าที่นี่มันคือมันต้องย่างนานๆก่อนมันแล้วมันจะหอมมีหอยเชลล์ด้วยนะย่างไว้ก่อนอันนี้คือเป็นพริกนะฮะมันจะมีบางร้านที่ทำเป็นเนื้อวากิวแล้วเขาว่าจะกินกับข้าวที่มันรสชาติเปรี้ยวหน่อยเพื่อที่ตัดเลี่ยนพอดีมากเลยกับซูชิเพราะว่าข้าวซูชิจะเป็นข้าวเปรี้ยวแล้วพอมากินกับเนื้อวากิวที่มันจะมีมันค่อนข้างเยอะกินกันแล้วจะพอดีมากอันนี้นี่วากิวลายหินอ่อนมันไม่แข็งเนาะโทษเฮ้ยมันสุกแล้วได้แล้วเนี่ยฝั่งนึงต้องไม่ปิดแค่นี้เฮ้ยแล้วก็วางลงไปเลยโอ้หมูอ่ะต้องกินแบบสุกๆนะแต่เนื้อวัวมันแบบมีเดียมแรร์ได้ในเวลาเอกลักษณ์ของเนื้อคือมันเป็นเนื้อสัตว์ที่มันมีความฉ่ำและความหอมของมันอยู่แล้วอะแต่ถ้าย่างไม่ดีนะเว้ยคือมันจะทำลายความฉ่ำของมันหมดเลยแล้วเนื้อชิ้นเขาแบบหนาใหญ่ๆเลยที่นี่เป็นเนื้อเกรด A3 นะเว้ยซึ่งแบบปกติถ้าข้างนอกโลละ 2,000 กว่าบาทเออเดี๋ยวอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวมันจะมาสุกต่อรอดูหิวไม่ไหวคำนี้ขอกินก่อนต้องให้เสร็จก่อนไม่ไหวแล้วไม่เอาไม่เดี๋ยวเฮ้ยมันสุกกันแล้วโอเคแค่
แค่ดมกลิ่นก็พอใจแล้วซุปเปอร์วากิวซุปเปอร์วากิวเห็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แต่รสชาติเน้นๆนะคะบอกเลยรอทำการดีไว้แบบบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะดูนะฮะเนื้อครับจะต้องลงไปที่ข้าวฮะแต่ชิ้นนี้ไม่ครับผมเฮ้ยเห็นบ้างมันจะมาสุกต่อมีบางส่วนมันก็จะแบบบางคนก็ชอบแบบไม่มีมันบางคนก็ชอบแบบมีมันแทรกบางคนก็ชอบแบบหนึบหนึบนิดนึงก็เป็นส่วนเกินนะก็จะไม่มีความหมายอะไรถึงแม้ว่าเราจะชอบเขามากแค่ไหนเขาก็จะไม่เห็นค่าของเราอันเนี้ยถ้าเป็น3ชั้นโมแนะนำว่าให้ย่างจนเกรียมถ้าย่างจนเกรียมแล้วคือจะเด็ดมากเด็ดแค่ไหนอะสุดเลยเว้ยแกระหว่างรอนะต้องเอาตัวโฟกัสต้องย่างมาอังก่อนอังเพื่อให้มันอบอุ่นนี่เวลาโฟกามันโดนความร้อนอ่ะแล้วมันจะเป็นก้อนไขมันแบบนี้ระวังคือถ้าใครสังเกตหลายๆคลิปนะฮะพี่โมจะชอบกินโฟกามากโฟกากับเนื้อคือที่สุดนี่ไงสีเดียวปั๊บนี่ท้ายสุดจุกๆโอ้พร้อมปะพร้อมปะพร้อมปะผมพร้อมเสมอนี่เพิ่มอันนี้นิดนึงได้ปะวางขอบๆนะและนี่ก็คือข้าวหน้าเนื้อวากิวพร้อมกับฟัวกราโอโทโร่ไข่ปลาแซลมอนและไข่ปูที่กินแบบไม่อั้นในราคาถ้าไปกินข้างนอกในราคาข้างนอกนี่หมื่นหนึ่งแล้วแต่ถ้าคุณกินหมดนี่ได้แล้วเมื่อกี้นี่คุณจ่ายเพียง 1,299 บวกนะคะคิดว่าหมดจะกินหมดปะกับตัวไอแล้วโหวตมาตอนนี้เลยค่ะว่าคิดว่าคงกินหมดหรือเปล่ากายไม่ตอบมากอะเนื้อกับโฟกาคือกินด้วยกันแล้วคือแบบอร่อยลวกแตกอะตอนนี้มือสั่นนะฮะอร่อยมากวากิวมันปูไข่แซลมอนโฟกาและโอโทโร่ในคำเดียวมันแบบคนพบได้เลยว่าคำสุขของโมคืออะไรคือการอยู่เฉยๆการกินนี่นะถ้าเราแบบว่าอยากได้ซีฟู้ดเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยนะวากิวจิ้มซีฟู้ดนะหอยเชลล์ก็มีนะคะดูดิชิ้นใหญ่มากว้าวแล้วมันก็จะเป็นโอโทโร่โฟกาโอโทโร่โฟกาแล้วก็ทรัฟเฟิลออยล์นะคะทรัฟเฟิลออยล์เฮ้ยทุกคนโมแนะนำให้ทุกคนสั่งอันนี้แล้วก็ย่างเนื้อชิ้นหนึ่งแล้วก็กินด้วยกันมันเป็นเหมือนแบบเป็นไซส์จิ๋วถ้าเพื่อนๆไม่อยากกินคำใหญ่ๆอย่างนี้ก็สั่งเนี้ยไซส์จิ๋วหมดไหมเนี่ยโมวันนี้โมกินหมดแน่นอนหมายถึงอันนี้นะอันนี้หมดแล้วกินกันมาอยากกินไหมอยากกินสิรอมานานแล้วเนี่ยรอมานานเอาเลยคำเดียวเลยตาก็มีเนื้อหลายเกรดมากนะในนี้บุฟเฟ่ที่นี่ก็มีราคาหลายเกรดตั้งแต่499ยัน1299มากินกันได้นะคะเทนโจมีหลายสาขามากวันนี้โมอยู่ที่สาขาเมกะบางนาแต่ว่ามีหลายสาขามากสาขาตามนี้อาหารมีให้เลือกกว่า100เมนูวันนี้ขอบคุณเทนโจมากนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนคลิปหลักในวันนี้ต้องขอตัวลาตัวลาใจฉันและทีมงานไปกินจานนี้ให้หมดก่อนนะคะไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจิ๊งถ้าคุณรู้สึกว่าเห็นโมกินแล้วอร่อยมากและอยากให้โมกินอีกคอมเมนต์มาบอกกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 50,000 ไลค์ด้วยค่ะแล้วเราจะพาทุกคนไปกินอีก